สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําส้มตํานะครับก็เป็นตําป่าบอกเลยว่าแซ่บมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นมะละกอครับก็สับแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยขนมจีนหน่อไม้ผักกาดดองหอยขมนะครับใช้แทนหอยเชอรี่ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเปาะมะกอกมะนาวแล้วก็ปูเค็มแล้วก็จะเป็นถั่วงอกครับถั่วงอกแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามนะครับอันนี้ก็ผสมแบบเจือจางมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็จะใช้เป็นพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะครับใส่มะเขือลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผงชูรสครับสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ตำพริกให้ละเอียดเลยครับวันนี้ก็จะลืมใส่เป็นถั่วฝักยาวนะครับเพราะว่าไปตลาดมาลืมซื้อแค่ถั่วฝักยาวนะครับเพื่อนตำละเอียดได้ที่แล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่มะเขือที่เหลือลงไปได้เลยครับก็จะเป็นมะเขือเหลืองแล้วก็มะเขือเปาะนะครับจากนั้นเราก็ตำแค่พอบุบๆนะครับเพื่อนๆตำให้มันมีกลิ่นของมะเขือออกมานะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องที่เหลือลงไปครับก็จะเป็นมะเขือเทศมะกอกครับเราก็ใช้มีดฝานลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำปลาใส่ไปก่อนครับ2ทัพพีตามด้วยน้ำมะขามครับใส่ไปก่อนครับ2ทัพพีเช่นกันน้ำตาลครับมะนาวบีบมะนาวนะครับก็บีบเรียบร้อยแล้วก็ใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยนะครับจะได้มีความหอมของเปลือกมะนาวออกมาด้วยครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าครับอีกอย่างนึงที่ต้องใส่ก็จะเป็นปูครับเมื่อกี้ลืมใส่นะเราก็ใส่ลงไปได้เลยปูอันนี้ผมดองเองนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากดูวิธีดองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับจะใส่ปูลงไป3ตัวครับวันนี้ทำครกใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็ลองชิมดูว่าน้ำปลาของเราได้รสชาติที่ต้องการอย่างครับถ้าเกิดยังไม่ได้ก็เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นจะเพิ่มปลาหรือเพิ่มมะนาวเพิ่มความหวานสามารถใส่ลงไปได้เลยเมื่อเราได้รสชาติที่โอเคแล้วก็ใส่เครื่องที่เหลือลงไปครับก็จะเพิ่มเป็นหมูยอลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เหลือลงไปเหลือแค่ถั่วงอกครับจากนั้นก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับดูนะครับสีสันน่ารับประทานมากๆครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับเพื่อนๆวันนี้อยากทานเป็นตำป่านะครับก็เลยเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเมื่อตำทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกลงไปครับแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับคนแบบนี้นะครับให้เข้ากันครับถั่วงอกของเราก็จะได้ไม่ช้ำไม่เละด้วยนะครับจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยทำง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆ เพียงเท่านี้เราก็ได้ตำป่าอร่อยๆทานแล้วนะครับเครื่องทุกอย่างวันนี้ก็ไปซื้อมาจากตลาดเลยนะครับเพื่อนๆตักใส่จานเสร็จเรียบร้อยก็โรยด้วยผักชีฝรั่งครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยท็อปปิ้งเพิ่มเติมของเราก็จะมีแคบหมูนะครับถ้าเกิดผักเพื่อนๆคนไหนอยากทานคู่กับส้มตำก็เตรียมมาได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำป่าจานใหญ่ๆของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับผมถ่ายอยู่นี่ก็น้ำลายสอแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับตำป่านี้ถ้าเกิดใครอยากลองทำเองก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับก็ไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแล้วก็ซื้อวัตถุดิบตามนี้เลยครับทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแวะมาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ